ตาครับลืมตาแล้วครับสวัสดีครับมองวันนี้จะมาดูเคสรีวิวนะครับดูแผลนะครับแผลลูกค้าจะเปิดแผลดูหน่อยครับตาเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็ดึงหน้าเป็นออกของคนวัยอายุยังไม่บอกตอนนี้นะครับอันนี้จะให้ดูรูปก่อนทำก่อนนะครับอันนี้หลังทำเดี๋ยวรอคนดูก่อนนะครับระหว่างชมก็นี่นะครับจะปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับคืออาม่าเคยทำตามาก่อนแล้วจากที่อื่นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตาแบบนี้อยู่แล้วก็ทำจมูกก็ตอนนี้ก็มาแก้ที่ธีรพรนะครับเป็นรูจมูกก็จะใหญ่ก็เลยจะปรับให้แล้วก็จะมาดึงหน้านะครับสองช่วงดึงหน้าสองช่วงโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไหมครับท่านเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม้ถามคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่นี่รูปก่อนทำนี่รูปก่อนทำนะครับดูตาดูจมูกแล้วก็โครงหน้านี่นี่คือหลังทำค่ะประมาณ1เดือนใช่ไหมครับ1ถึง2เดือน1ถึง2เดือนเพราะว่าอามาทำหลายอย่างเลยทำตาทำจมูกแล้วก็ดึงหน้า2ช่วงโอ้โหสวยฉ่ำสวยช่ำสวยช่ำทำไมอารมณ์ดีจังเลยนี่ผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าเป็นคนนิสัยอารมณ์ดีอยู่แล้วค่ะล่าเริงล่าเริงชอบพูดเล่นแล้วก็มันก็คือเราชอบอะความสวยอะผู้หญิงใครๆก็ชอบมันทำให้เราดูอายุทำให้เราดูไม่แก่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะต้องล่าเริงตลอดเวลาถูกหัวเราะคนเดียวบ่อยไหมครับไม่ค่ะไม่ละก็สำหรับใครที่มาดูใหม่นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับปัญหาเดิมนะครับเอางี้ดีกว่าจุดแรกเลยให้อามาบอกคุณพี่ดีกว่าเรียกว่าคุณพี่สิคุณพี่เรียกแม่ก็ได้คุณพี่ดีกว่าแรกก็คือล็อกข้างๆเนี่ยสองข้างค่ะดึงหน้าค่ะแฟตล็อกโอ้ยหน้าตึงเป๊ะเลยนะแฟตล็อกค่ะแล้วก็ทำจมูกทำไมครับจมูกเป็นอะไรจมูกมันรูใหญ่ค่ะแล้วเสริมโงเห้งให้ดีขึ้นอ๋ออันนี้คือก่อนทำรูจมูกจ้าอันนี้ก่อนทำใช่อันนี้ก็แล้วก็ทำตาตอนนี้ก็ทำตาได้2สัปดาห์ค่ะค่ะคือตอนแรกเห็นบอกว่าเคยทำตามาแล้วใช่เคยทำแล้วก็มันหน้าไม่สวยเลยอ่ะหน้าเศร้าแล้วตาเศร้าๆไม่ยังไงไม่รู้ก็เลยมาหาคุณหมอช่วยแก้ให้หน่อยค่ะทำไมตาเป็นอย่างนี้ที่ผมไม่ได้อะไรนะไม่ได้บูลลี่นะแต่ผมสงสัยว่าใช่ใช่ไปทำอะไรกับตามาตาเขาทำแล้วไม่สวยคือเคยทำตากับหมอหนึ่งมาแล้วเนาะใช่ค่ะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเนาะใช่ค่ะทำไมเขาไปบอกเขาจะไงว่าดีไซน์ทำตาไม่ทราบขึ้นถึงก็เหมือนแบบหมูขึ้นเกียงอ่ะผ่าเลยเอาจริงๆนะก่อนผมจะมาถ่ายผมเดินไปหาทีมงานที่เก็บรูปไว้นะผมไปถามเขาว่ามีรูปอื่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมรูปก่อนทำมันเป็นอย่างเงี้ยปริ้นมาผิดรูปหรือเปล่าคือผมก็ตกใจว่าเฮ้ยขนาดนี้แล้วผมไม่ได้เห็นหน้าคนพี่ตอนแรกอ่ะพอสักพักหนึ่งทีมงานบอกว่าคนถ่ายรูปบอกว่าเนี่ยคือก่อนทำจริงๆก็คืออย่างนี้ใช่อันนี้คือก่อนทำจริงๆเลยใช่ค่ะครับผมก็คือจุดแรกที่ผมสังเกตก็คือตาใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ค่ะวันนี้ก็หายหมดเลยโอ้ยเซฟล็อกเริ่มมาทีละจุดช่วงตาก่อนตั้งแต่ช่วงตาก่อนเป็นยังไงครับช่วงตาทำที่นี่คือทำที่นี่แล้วตาหวานเลยค่ะกี่วันแล้วตาสดชื่น2อาทิตย์ได้แล้วค่ะทำตา2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ได้แล้วค่ะก็ดีขึ้นเยอะมากเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็ทำมาดูช่วงตาเสร็จอ่ะทุกตีนโกงตีนกาอะไรจางหายเลยค่ะโอ้โหยกขึ้นเลยเนาะค่ะตึงเลยค่ะไหนหันหน้าด้านมาหาผมหน่อยเดี๋ยวช่วยชี้หน่อยตรงไหนตีนกาโหตึงไม่มีเลยค่ะเปี้ยเลยเนาะค่ะครับจากที่แบบว่ารูปนี้คือตาจะเศร้าใช่ใช่นี่ไม่สวยเลยนี่คือตาหลังทำนี่คือตาหลังทำค่ะเหมือนแบบเบิกเดชไหมใช่ค่ะเหมือนด้วยใช่เลยค่ะรอยแผลที่จางมากเลยนะผมมองแทบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยใช่คุณหมอเก่งพอตาเสร็จปุ๊บมาจมูกต่อใช่ค่ะจมูกนี่เพราะว่าโง่เฮงไม่ดีใช่ไหมใช่
ก็เลยหมอก็เลยทำให้ใหม่พอมาจมูกเสร็จปุ๊บมาตรงโหตรงนี้คือเด่นมากคือผู้หญิงถ้ามีตรงนี้มันจะรู้สึกเหมือนแบบมีอายุใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอตรงนี้เนี่ยเรารักษาขึ้นไปแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นมันดีหมดเลยคือเรียกว่ายกทั้งหน้าเลยยกทั้งหน้าเลยโหสุดยอดเลยครับไม่เจ็บด้วยนะคะมันต่างจากร้อยไหมยังไงเพราะว่าทำไมถึงมาดึงหน้าเดี๋ยวช่วยเล่าประวัติกันคือว่าร้อยไหมเนี่ยมันพักๆต้องร้อยสักปีหนึ่งต้องร้อยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็แปดเก้าหมื่นนะผมก็สองปีเข้าไปเท่าไหร่ละเยอะเราก็เลยคิดว่ามาหาคุณหมอนี่ดีกว่าหมอว่าจนอาทิตย์ดีกว่าทำทีเดียวเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำนะครับของคุณพี่และอันนี้คือหลังทำก็ยังไม่บอกอายุแต่ให้ทายอายุกันก่อนบอกเลยเพราะว่าคุณพี่เขาไม่อยากบอกแล้วก็เข้าใจว่าคนทำมาสวยแล้วก็ไม่อยากบอกแต่ถ้าอยากรู้เราดูตอนจบตอนจบแล้วก็ทายกันมาหน่อยนะครับรูปก่อนทำอายุเท่าไหร่และหลังทำอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพี่นะครับค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าเป็นกำลังใจอาม่าก็รูปนี้ถ้าเป็นคุณพี่ก็รูปนี้ขอบคุณค่ะทำแล้วเป็นไงครับมีแบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขหรืออะไรยังไงไหมครับมันก็แฮปปี้อ่ะแฮปปี้มีความสุขของเราอ่ะตอนแรกที่เราคุยกันคุณพี่บอกว่าอะไรสวยอะไรนะสวยสะใจสวยสะใจเอายังไงเอาจริงมันสวยสะใจเป็นยังไงก็คือว่าตรงอะที่เราชอบอะมันไม่ผิดหวังอะใช่อะการร้อยไหมนี่ต้องร้อยบ่อยๆอะการลงทุนที่เยอะมากไม่จบอันนี้คือมาหาคุณหมอชนทิศนี่จบค่ะทุกอย่างจบเลยค่ะมานะคะแล้วไม่ผิดหวังอะค่ะจริงๆคุณพี่รู้จักที่นี่มานานแล้วแต่ทำไมไม่มากลัวอะไรนะรถข้ามเรืออะไรต้องข้ามเรืออยู่ฝั่งยุคก่อนใช่ค่ะยุคก่อนค่ะที่คุณหมออยู่ท่าดินแดงประมาณ5ปีที่แล้วโอ้ย10ปีที่แล้วรู้จักมาตั้งนานแล้วนานแล้วค่ะแต่ไม่กล้าทำไม่กล้าทำเพราะว่าต้องข้ามเรือขนาดเพื่อนมาทำด้วยนะเรียกบอกไปทำสิสวยนะแล้วก็บอกเธอก็สวยไงอยากถามว่าไปทำที่ไหนเริ่มมีคนทายอายุมาแล้วมีคนทายด้วยเหรอใช่จริงเหรอเอาแล้วติดเต้นไหมทายยังไม่ถูกนะครับเฮ้ยแต่มีเฉียดๆนะมีเฉียดๆมีเฉียดๆถูกนะครับมีคนมาดูแล้วหรอมีคนดูครับมีคนดูครับตอนนี้มีคนชมว่าเนี่ยสวยรู้แต่สวยไม่สวยดูรูปก่อนทำคือรูปเนี่ยผมวิ่งไปหาอีกรอบนึงนะผมนึกว่าไม่น่าใช่รูปนี้นะก่อนทำไมไม่ได้บูลลี่นะมันทำไมเป็นอย่างนี้ทีมงานก็บอกว่านี่แหละรูปนี้แหละคือรูปก่อนทำจริงๆผมก็ใช่เหรอรูปก่อนทำก็เลยพอถามคุณพี่เขาสรุปคือรูปก่อนทำจริงๆด้วยใช่ผมก็ทำมาแล้วเฟลเรื่องตาไปทำที่อื่นมาแล้วตาแบบพลาดก็เลยแบบหน้าก็เลยดูแปลกไปใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นเคสที่คุณพี่เขามีปัญหาตากล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยตากล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นยังไงครับคือมันคอยจะตกอ่ะมันบางทีอยู่ดีๆตาก็หลับตาไปเฉยๆเราก็รำคาญตาเป็นไรไม่รู้มึงเป็นคงตาอ่อนแรงอ่ะแล้วนี่ก็มาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกก็เป็นโรคตาอ่อนแรงแล้วก็ทำให้ใหม่ก็สองวันเป็นสองอาทิตย์แล้วล่ะทำแล้วก็รู้สึกหายเลยค่ะลืมตาอะไรก็สบายครับก็การที่คุณพี่ทำตากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ทำจมูกด้วยแล้วก็ดึงหน้าด้วยเฟสล็อกเป็นยังไงบ้างครับเล่าหน่อยว่าคือที่นี่ใช้หมอเก่งหมอเก่งเฉพาะทางเลยค่ะหรือหมอคนเดียวทำหมดเลยไม่ค่ะที่เนี่ยจุดดีของที่เนี่ยในการมาทำเนี่ยคือหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคือหมอเฟสล็อกก็อีกท่านหนึ่งหมอจมูกก็อีกท่านหนึ่งหมอตาก็อีกท่านหนึ่งค่ะจะไม่ใช่คนเดียวกันไม่ค่ะเพราะว่าแต่คือว่างานในหน้าเราเนี่ยเขาก็ปรึกษากันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาแยกกันทำก็มีการคุยกันก่อนปรึกษากับคุณหมอชนทิศเนี่ยค่ะครับก็คือคุณหมอชนทิศเป็นแบบว่าอาจารย์เลยอ่ะอาจารย์เลยอ่ะเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นหัวหน้าใหญ่กับหน้าที่ยังไงก็มาทำให้หน้าเราได้อย่างนี้ค่ะ
ก็คือหมายความว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนวางแผนให้ลูกน้องเรานักศึกษาเอ้ยเราลูกศิษย์แกเนี่ยไปทำใช่ค่ะวางแผนแต่ว่าลูกศิษย์คือที่ทำก็คือเป็นอาจารย์หมอจริงๆอาจารย์หมอเหมือนกันค่ะเป็นอาจารย์หมอก็คุณหมอชนาธิปก็หามือเก่งๆทั้งนั้นนะคะที่มาทำหน้าให้เราก็คือเป็นอาจารย์ชนาธิปที่เป็นอาจารย์แล้วก็สอนอาจารย์ถูกถูกค่ะก็คือที่นี่แพทย์จะเป็นอาจารย์ถูกค่ะอาจารย์แพทย์ที่สอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะหน้าเลยอ่ะศัลยกรรมเลยครับค่ะสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับมีคนชมคุณพี่สาวขึ้นสวยขึ้นทันตาเลยก่อนทำก็สวยหลังทำก็สวยมากๆนะหน้าหวานขึ้นไปอีกมีแต่คนทายหลังทำว่าอายุ40กว่านะ45 45แล้วดีใจใหญ่แล้วคุณเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมงงไหมยังไม่ถูกนะครับยังมีคนทายยังไม่ถูกเลยนะครับทายอายุกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก่อนทำจะอายุเท่าไหร่และหลังทำคิดว่าอายุเท่าไหร่เล่นไปด้วยตอนจบเฉลยไหมเฉลยให้ด้วยนะตอนจบจะเฉลยนะครับมีคนทาย60 70ยังไม่ถูกนะครับแล้วความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่หน้าเราจัดอย่างเงี้ยกลายเป็นหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขยังไงเดี๋ยวบอกคนดูหน่อยคือว่าผู้หญิงเรานะคะก็อยากสวยอ่ะยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนจะเจ็บก็ต้องอดทนค่ะแต่ว่าครั้งนี้มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าไม่เจ็บเลยอ่ะแปลกเนาะใช่คุณหมอเก่งมากเก่งทุกคนเลยค่ะทุกท่านนะเก่งหมดเลยเพราะว่าเป็นศาสตราจารย์ทั้งนั้นเลยคือที่นี่การดึงหน้าของเราจะใช้แพทย์วิสัญญีค่ะช่วยเล่าหน่อยคุณพี่ฝันอะไรตอนนอนไม่มีฝันแล้วค่ะแต่คุณหมอทำให้ดีมากเลยหลับปุ๋ยเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะแล้วก็รักษาหน้าก็ไม่กี่วันแล้วพนักงานที่นี่ดีมากน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนชื่อได้เลยชื่นชมผ่านไลน์ชื่นชมชื่อหลายคนแม่จำไม่ได้แม่จำไม่ได้แต่ดีทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆไม่หยิ่งแล้วก็ต้อนรับอย่างดีเคยไปที่อื่นแล้วเขาหยิ่งวะอันนี้ไม่ได้อะไรนะสงสัยเฉยผมก็ไม่เคยไปที่อื่นเหมือนกันไปแต่ว่าเขาก็ต้องเล่นแบบของเขาอะนะตามเขาแบบยิงๆอย่างเงี้ยเชิดแต่ที่นี่ไม่เป็นบ้านๆเลยใช่ที่นี่เหมือนแบบครอบครัวเลยอ่ะครอบครัวเลยใช่ที่นี่ดีมากแม่ขอตังค์หน่อยขอตังค์แม่ลูกลูกไงนี่เล่นเป็นลูกไงจบไปยังเนี่ยยังเหรอมีคนชมดูเรื่อยๆเลยฮะโอ้โหใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดไลค์แล้วกดแชร์ก็คือกดไลค์ตรงนี้กดหัวใจก็ได้นะครับกดให้หน่อยเป็นกำลังใจกดให้หน่อยตรงนี้แล้วก็กดแชร์คือตรงนี้นะครับโอเคเนาะกดแชร์ให้หน่อยแม่ไปเนาะไปไหนกลับบ้านสิจ้าเมื่อแล้วบ้านอยู่ไหนกลัวหายเหรอไม่กลัวหายเลยเดี๋ยวครบลูกตามเลยนะว่ะตามเอออ่ะถือก่อนแป๊บนึงจบแล้วสรุปเลยสรุปยังไงว่าแหวนที่เนี่ยอันเนี้ยซื้อที่ไหนไม่ใช่ไปหาตามร้านทองคือการจริงๆมันก็เหมือนคุณแม่ซื้อหน้าใหม่ซื้อหน้าให้ตัวเองใหม่หมายความว่าเหมือนคุณแม่ซื้อแหวนมาความสุขที่เกิดขึ้นใช่ค่ะจากการที่แบบเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรงี้ดีกว่าแต่ว่าทำเหมือนเรามาซื้อหน้าใหม่ของเราใช่ค่ะได้บอกไปอย่างว่าทำช่วงอันนี้กี่อาทิตย์มีบอกแล้วอันนี้นี่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงก็เป็นล็อกดึงหน้าดึงหน้า2ช่วงนะคะเมื่อไหร่ประมาณเดือนนึงได้แล้วค่ะเดือนนึงแล้วก็จมูกก็ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์แต่ดึงหน้านี่ก็ต้องรอให้ยุบนะคะแล้วค่อยมาทําจมูกครับค่ะให้ยุบแล้วก็ทําจมูกเสร็จแล้วแล้วค่อยมาทำตาไปประมาณกี่วันแล้วครับก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆได้อาทิตย์กว่าๆโหตาอาทิตย์กว่าๆนี่สวยขนาดนี้เลยครับเนี่ยร้อยแผลนี่คือก่อนทำตานะครับ2อันนี้คือ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วอันนี้คือหลังทำ2อาทิตย์ค่ะตาหวานตาแบบใช่ค่ะตาฉ่ำเลยตาอ๋อตาฉ่ำเลยแป๊บนึงนะคุณพี่ก่อนกลับผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะได้มีคนคอมเมนต์มาทั้ง YouTube Facebook อ่ะอ่านอ่า
ก่อนทำ67หลังทำ55ค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะ75ก่อนหลังทำก็50ค่ะประมาณขอบคุณค่ะต้องขอบคุณคุณหมอนะคะว่าที่นี่หมอเก่งค่ะจะนอนหลับไหมในคืนนี้นะฮะเดี๋ยวอ่านใน Facebook หน่อยมีใครคอมเมนต์มาบ้างในดูสวยอ่านไม่ทันแล้วครับท้ายอายุกันมาเรื่อยๆเลยนะครับฉันก็รู้จักคนเยอะนะสงสัยพวกฉันเองเอาจริงๆเคสนี้อาเจเดินมาบอกว่าไลฟ์ให้หน่อยนี่ผมก็จัดให้เลยนะขอบคุณมากมีคนบอกว่าโอ้โหสวยสุดยอดเลยเปลี่ยนแปลงเลยสาวลดอายุสุดๆไปเลยสวัสดีค่ะคุณหมอผมไม่ใช่คุณหมอนะครับหมอไปไหนไม่รู้สวยมากสวยเกินอายุก่อนทำ72หลังทำ45ยังไม่ถูกนะครับ79 75ยังไม่ถึงครับมีคนถามว่าอยู่ตรงไหนอ่ะที่นี่อยู่ตรงไหนครับใกล้ห้างอ๋อใกล้ๆห้างไงไอคอนสยามเนี่ยค่ะรถไฟฟ้ามีมั้ยมีรถไฟฟ้าถึงค่ะรถไฟฟ้าเลยค่ะโอ้โหแล้วคุณพี่มายังไงแท็กซี่สิคะชิวๆใช่บอกว่าลงที่ไหนบอกว่าคลองสานเราก็รู้จักแล้วว่าอยู่ที่นี่ก็ไปยูเทิร์นที่ห้างแล้วก็มานี่แหละสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะมีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่จะคุณพี่เขาทำตาของฉันทำตากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ทำจมูกนะครับคือก่อนทำจมูกจะรู้จมูกจะใหญ่แล้วก็ดึงหน้าอันนี้คือรูปนี่คือหลังทำจมูกก็จะเป็นทรงรูจมูกจะไม่ใหญ่ก็จะเป็นทำธรรมชาติค่ะดูธรรมชาติโหเฮงด้วยนะคุณหมอก็ดูโหเฮงด้วยก็คือจะใช้เทคนิคซิลิโคนแล้วก็ลองเนื้อเยื่อเทียมนะครับของคุณพี่แล้วก็จะมีดึงหน้าเฟสล็อก2ช่วงแก้ปัญหาแก้ปัญหาตีนกาตาตาตกแล้วก็พกล่องแก้มล่องแก้มนี่ล่องน้ำหมากนี่เอาจริงนะกินตอนกินน้ำไปนี่น้ำไหลตามนี่ล่องน้ำหมากไม่ถึงขนาดนี่ก่อนทำนะครับอันนี้คือหลังทำดึงหน้าล่องหายไปหมดเลยล่องหายหมดเรียกว่าจางลงแทบจะไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นเลยครับแต่ตานี่เปลี่ยนอย่างเปียเลยตาเปลือยแต่จริงก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับหมดเลยเรียกว่าไปขอรูปก่อนทำใหม่ว่าใช่คนนี้เหรอคือทีมงานงงกันหมดตอนนี้มีแอดมินมาตอบเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ยคนดูเข้ามาเรื่อยๆเลยคนบอกว่ารอเงินจ้าอ๋อรอเงินจ้าต้องเลยพูดเป็นกำลังใจให้คนกำลังเก็บตังค์หน่อยอ๋อเก็บเถอะค่ะแล้วก็มาทำไม่ผิดหวังนะคะการบริการคือดีบริการก็ดีจ่ายทีเดียวจบเปล่าจ่ายทีเดียวจบค่ะไม่มีหมกเม็ดไม่มีค่ะคุณหมอที่นี่เขาไม่ใช่หมอเอ๋อนะกันเองเงินทองก็คือครั้งเดียวจบไม่มีบอกว่าฟันเพิ่มไม่มีค่ะเก็บนิดเก็บหน่อยค่ายาไม่มีไม่มีฉีดยาต้องจ่ายไม่มีมีให้ทุกอย่างเลยทั้งสระผมเลยค่ะสระผมเสียเงินไหมครับค่ะไม่เสียค่ะทำไมต้องสระที่นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยคือหน้าเรานี่มันทำแล้วก็โดนน้ำไม่ได้นะคะแล้วที่นี่เขามีบริการคือมีบริการสระผมให้เราด้วยไม่ให้โดนแผลไม่ให้โดนแผลหมายความว่าเรายังสวยไปใช้ชีวิตได้ใช่ไม่ต้องนอนโทมไม่ต้องเลยค่ะอาบน้ำอย่างเดียวหน้าไม่ต้องไปทำเลยไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปโดนน้ำโอ้โหที่นี่มีทุกอย่างครบเลยค่ะประสบความสำเร็จเรื่องความงามนะในวัยแต่ผมไม่บอกอายุนะเดี๋ยวให้พี่เขาบอกเองนี่คุณพี่อายุเท่าไหร่ก็คนดูก็ให้ทายมาหน่อยนะครับอันนี้คือดูรูปให้ดูรูปอันนี้ก่อนทําคิดว่าอายุเท่าไหร่ก่อนทํานะครับอันนี้ก่อนและนะครับหลังทําอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะให้คุณพี่เฉลยประมาณอีก5นาทีเท่านั้นนะครับแล้วคนที่ชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้คุณพี่เขาครับโอเคลูกหลานลูกหลานก็ว่าสวยค่ะลูกหลานชมว่าสวยเวลาไปออกงานเจอญาติเก่าๆทำไงตอนนี้ยังไม่ออกถ้าเกิดออกงานนะถ้าออกงานก็ต้องบอกที่นี่ทำนี่ คือโทษนะวัยประมาณนี้มันต้องสวยขนาดนี้เลยใช่จะได้ไม่อายเขาคือบางทีเราเครื่องแต่งเครื่ององค์อะไรครบแล้วขาดหน้าอย่างเดียวใช่ที่ยังไม่เป๊ะใช่นะสำหรับใครที่อยากจะหน้าตึงหน้าเด็กหน้าใสประมาณนี้นะครับค่ะก็มาได้เลยนะครับที่ธีรพรคลินิกนะครับเบอร์โทรเร่งด่วนอยากโทรมาทำตอนนี้เลยก็020263265นะครับผมฮอตไลน์โทรไม่ได้เลยบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งบ๊ายบายมีคนบอกว่าอายุเท่าไหร่ตอบได้ยังตอบ70ละกัน
70เชื่อไหมจริงเหรอขอดูบัตรประชาชนอายุ70แล้วเหรอ70แล้วเหรอ70แล้วค่ะคนดูอึ้งไหมครับถามคนดูนี่ก่อนทำนี่คือหลังทำอายุจริงคือ70ค่ะแต่อายุหน้าคนดูทายว่าประมาณ45ส่วนใหญ่เฉลี่ยใช่ๆ40ถึง50ประมาณนั้นโอ้โหโอ้ยเขินนอนไม่หลับแล้วนอนไม่ต้องนอนแล้วลดอายุไป20ปีเลยนะครับโอ้โหขอบคุณค่ะเดินไหวไหมครับเนี่ยตอนนี้ต้นนะลองดูหน่อยขอบคุณค่ะไปละเดินไหวไปไหมก่อนนะไปไหมช่วงนี้ไปแล้วนะไปไหนฮะกลับบ้านจ้านี่ป้าไปเดี๋ยวเดินไปส่งขมาไงจะไม่ให้แม่กลับบ้านจ้าที่นี่บริการดีครับดีจ้ะงานเดินไปส่งด้วยไปส่งด้วยจริงไม่ได้โม้เจ๊แฟนแม็กซ์แฟนแม็กซ์ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวแม็กซ์ไปใส่ข้างนอกก็ได้ก็ใครที่อยากทำนะครับผมก็แนะนำนะครับธีรพรคลินิกนะครับดึงหน้าทำตาทำจมูกนะครับใหญ่เลยตอนนี้คุณพี่เขากลับบ้านแล้วครับผมกลับบ้านแล้วผู้แข็งเยอะจังว่ะก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแม่เลยไม่กล้าออกก็ยังเดินได้อยู่ใส่แม็กก่อนไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่ต้องนั่งนอนนี่ก็คือเป็นคนที่สุขภาพดีต้องออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายทุกวันป่ะครับไปฟิตเนสอ่ะฟิตเนสด้วยเหรอใช่โอ้โหไปฟิตเนสแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังกายที่แข็งแรงไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณที่นี่เราจะดูแลเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปนะอะไรนะไปมีแล้วค่ะนี่ครับนี่คืออุ้ยเขามาดูต้องเยอะแน่ที่ฮะชาอะไรนะชาไข่มุกอยู่นู่นแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาเองก็ได้ขายจบแล้วเนาะพอแล้วเนาะสุขภาพดีอ้าวเมื่อกี้บอกให้ไลฟ์นี่ไลฟ์ไม่หยุดเลยพอแล้วไปไปไปใบนี้ยังกินชาไข่มุกได้ครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วขอบใจนะจ๊ะบริการดีกันจังเลยอ้าวน้องนิกช่วยคุณพี่เขาถือหน่อยนี่ก็คือดูแลประดุจคนในครอบครัวนะครับใครที่อยากจะเนี่ยครอบครัวเราทั้งนั้นเลยที่นี่นะครับเรียกว่ากลับบ้านมีของกินติดมือบางคนนี่เอามามากกับก็มีนะครับแวะเข้ามาชมแล้วก็มาปรึกษากันแล้วก็ซื้อกลับแล้วก็ถ้าหิวก็ให้ลูกคนท้องมาม่าก็มีคือเมื่อก่อนจะมีของกินตรงนี้เยอะแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็เอาออกกันดีกว่าบ๊ายบายนี่ครับสวยนี่มีคนสวยใช่มั้ยชม FC เยอะครับดูนี่ลูกฉันเยอะเลยตามเป็นแถวเลยเนี่ย FC เยอะมากครับกลับยังไงครับสบายดีค่ะพี่ตามไปจริงเหรอตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วเดินแข็งแรงอยู่เลยครับเนี่ยแหมเขาไม่จะไม่แข็งแรงพอแล้วนะพอแล้วเนาะเออมาอายนะถอดมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับต้องมาที่นี่นะคะธีรพรคลินิกค่ะโอเคนี่ครับก็อยู่แถวไหนครับก็จะอยู่นี่ครับจะเห็นป้ายไอคอนสยามนะครับเดินมาไม่ไกลแต่ว่าจะช่วงนี้จะมืดๆแล้วฝนตกใครก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคฝนตกพอดีเลยตกพอดีเลยขออนุญาตจบไลฟ์นะครับครับ